รัฐมนตรีท่องเที่ยวถแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกค่ะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพสามารถบรรลุข้อตกลงนำภูิภาคเอเชียแปซิฟิกมุ่งสู่การฟื้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมพูแมนทิงพาเวอร์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่1 4ถึง20สิงหาคมเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านท่องเที่ยวของสมาชิก2 1เขตเศรษฐกิจเอเปกละดับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อหลักคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance ค่ะและก็เป็นครั้งแรกนะคะของการประชุมสาขาด้านการท่องเที่ยวเอเปที่มีการประชุมแบบพบปะเห็นหน้ากันในรอบ2ปีนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดการประชุมได้อย่างเรียบร้อยและยังคงมีมนต์ขลังดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาอย่างประเทศไทยได้ การประชุมครั้งนี้ได้รับรองเอกสาร2ฉบับคือข้อเสนอเชิญข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปกให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมและคู่มือเอเปกสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับนี้นะคะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเอเปกในปีนี้ขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ไทยคาดหวังว่าจะได้รับจากการนำเสนอแนวคิดนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดนโยบายด้าน การท่องเที่ยวที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูฟภาคการท่องเที่ยวที่รับผลกระทบจากโควิด19เกิดการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิน่นตามแนวคิด Regenerative Tourism การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนสู่การพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน นอกจากนี้นะคะในระหว่างการประชุมยังมีกิจกรรมพาคณะทารรงานเอเปกด้านท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมประชุมเอเปกลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อยค่ะเป็นการชมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้พร้อมกับชมกราฟิตี้และงานสตร,รีทอาร์ตตลอดแนวกําแพงแล้วก็ยังเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไว้ทั้งตำรับนวดแผนไทยที่ม,มีชืมม่อเสียงไปทั่วโลกและลงพื้นที่ ท่องเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์สามพรานโมเดลต้นแบบการทําเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีกิจกรรมโลคารบอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกระ้างความประทับใจให้กับคณะทํางานและผู้เข้าร่วมประชุมเอเปด้านท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนับเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปครั้งที่11ของประเทศไทยคะ่ะ